สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่น Jurassic World Dominion กันนะครับก็สามขวบขึ้นไปเล่นได้นะครับของค่าย Mattel นะครับท่านผู้ชมก็ตัวนี้เป็นตัว Moros Intrepidus นะครับก็เป็นตัวที่มันโผล่มาเป็นปกแล้วก็ผมเป็นตัวอย่างด้วยนะที่อยู่เป็นตัวน้อยๆนะที่แบบกินเศษอาหารจากปากของจิกาโนโตซอรัสนะครับก็นี่ก็จะเป็นตัว Moros Intrepidus นะครับตัวก็จะไซส์เดี๋ยวผมหาอะไรมาเทียบสกิลแป๊บอันนี้ไงนี่แล้วก็คนนี้ด้วยนี่ดูผมมีครบจริงๆผมมีกล่องของ Fallen Kingdom ด้วยนะแต่หายแล้วเคยมีเป็นตัวบลูนะตอนนี้หายไปแล้วนะนี่ก็เทียบก็มีครบทุกกล่องเลยทุกเวอร์ชันมีหมดนะครับก็ตัวพวกนี้ผมแกะมาแล้วแต่เอาใส่กล่องเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้มันไม่ค่อยสีมันไม่ค่อยเหมือนในเทเลอร์สักเท่าไหร่นะแล้วก็จากที่ผมดูแล้วก็ไปคิดดูนะว่ามันใช่ตัวในอดีตหรือเปล่านะผมคิดว่าไม่น่าใช่นะตัวนี้ไม่น่าใช่ตัวในอดีตนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวนะครับโอเคตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็มันจะเป็นแอปให้สแกนนะครับแอปสโตร์เพย์สโตร์ไม่มีนะครับแอปเนี้ยอันนี้ยังไม่มีนะผมไม่เห็นนะไม่เจอด้วยแล้วก็สงสัยต้องรอวันหนังฉายมันถึงจะมาแล้วก็ต่ำกว่า3ขวบเล่นไม่ได้นะครับนะ Jurassic World Dominion สีก็จะเป็นสีเขียวๆนะโอเคเรามาแกะกันเลยนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการแกะแบบไม่ต้องใช้กรรไกรตัดนะครับนี่ดูนะใช้นิ้วชี้ของเราเกี่ยวนี้ดูนะเกี่ยวนี้ไม่ใช่แกะดิต้องก็คือเราจะไปขายต่อใช่ไหมแต่เราคือตัดไปแล้วมันก็ขายกล่องด้วยไม่ได้นะคือมันจะไม่ยึดติดนะบางทีก็แกะวิธีนี้แหละครับนะโอเคMoros Intrepidus นะครับของไอ้ตัวนี้มันดูเหมือนการ์ตูนมากกว่ามันดูไม่เหมือนของในหนังอะผมว่าตัวนี้มันเหมือนในหนังมากกว่าด้วยซ้ำอะตัวนี้มันสวยกว่าตั้งเยอะนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นก็คือแม่งขยับได้แล้วก็ลูกเล่นของมันก็คือนี่ครับนี่มีที่เปิดหลังด้วยเป็นที่ให้สแกนนะครับเขาบอกเป็นที่ให้สแกนแต่แอปยังไม่มานะก็ต้องรอไปก่อนนะแต่ผมว่าบูเนี่ยมันเหมือนการ์ตูนมากกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าตัวนี้ผมคิดว่าตัวนี้สวยกว่านะแล้วผมนะเพราะผมไปดูมาแล้วแล้วก็ตัวนี้ผมไปดูมาเหมือนกันมีคือไอที่ผมไปดูเนี่ยมันมีหมดเลยนะครับมี4ตัวนี้หมดเลยนะนะโอเคกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จากที่ผมดูมาแล้วนะผมคิดว่าตัวนี้มันไม่น่าใช่ตัวในอดีตแน่นอนไม่แน่นอนเหมือนกันดิผมคิดว่าตัวนี้ไม่น่าใช่ตัวในอดีตนะครับนะสำหรับผมนะผมคิดว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าตัวในอดีตนะครับมันตัวเล็กแล้วก็มันคือถ้าสมมติว่าไม่มีฟิกเกอร์จิกเกนโตซอรัสแบบขนาดกลางนะผมคิดว่ามันไม่น่าจะแบบใหญ่ขนาดนั้นหรอกนะเพราะว่าตัวนั้นน่าจะเป็นตัวเด็กนะไอตัวในอดีตนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเด็กนะครับไม่น่าใช่ตัวนี้นะคนละตัวกันเพราะตัวนี้ผมคิดว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นแบบของในยุคปัจจุบันนะครับที่แบบเขาไอ้บริษัทเมนต้าคอปอาจจะแบบสร้างตัวนี้ขึ้นมานะนะแบบแต่ตัวนี้เป็นตัวขนาดเท่าคนแล้วนะแต่ตัวที่ผมมาในเทเลอร์โดมิเนียนน่าจะเป็นตัวที่แบบยังเป็นตัวเด็กอยู่นะนะว่าผมไม่น่าใช่ตัวนี้แน่นอนนะว่าถ้าสมมติเป็นตัวนี้นะท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าคือปากของจิกาโนโตซอรัสน่ะแม่งเท่ากับคน1คนเลยแม่งไม่น่าใช่เว้ยผมคิดว่ามันน่ะน่าจะเป็นตัวนี้น่าเป็นตัวในปัจจุบันนะแล้วก็สีมันก็ไม่เห็นจะเหมือนในภาพยนตร์เอ้ยไม่ใช่ดิในเทเลอร์นะของโดมิเนียนมันไม่ค่อยเหมือนเลยนะตัวนี้สีมันจะเป็นสีเขียวๆนะครับแล้วก็ออกส้มๆตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวๆนะนะผมโชว์จุดขยับให้ดูก่อนเลยนะจุดขยับขาได้นะครับนี่360เลยนะครับแล้วก็แขนก็360เลยนะครับส่วนแขนนั้นเป็นสีขาวนะ
ปากมันเป็นสีออกด้านในปากเป็นสีแดงๆนะปิดปากอาบปากได้นะอาบได้ตรงนี้สวยงามเลยผมชอบมากด้านหลังหางมันก็จะเป็นสีออกส้มๆนะคือไอตัวในเทรลเลอร์โดมิเนียนนะครับตรงเนี้ยมันจะมีขนปุกปุยเกือบทั้งตัวเลยนะแต่ตัวนี้มันมีแค่บนหลังนะครับเห็นไหมมันมีแค่บนหลังแล้วก็แม่งไม่มีความเหมือนเลยนะไม่มีความเหมือนในตัวของไอตัวเทรลเลอร์เลยนะมันดูเหมือนเป็นตัวที่เต็มวัยแล้วอะเต็มวัยไม่ก็วัยรุ่นเนี่ยแหละไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ผมก็เกิดไม่ทันยุคไดโนเสาร์นะนะก็ไม่รู้โอเคไม่ทันยุคคีเดเชียสนะส่วนด้านหลังกล่องก็คิดว่าสวยเลยนะด้านหลังก็จะเป็นเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็กำลังไล่ล่าทีเล็กที่เหมือนในเทรลเลอร์เลยนั่นแหละนะซึ่งมันก็เอามาใส่กล่องใช่ไหมผมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าใช่แน่นอนตัวเนี้ยไม่น่าใช่ตัวในอดีตแน่นอนนะคือสำหรับผมนะสำหรับผมผมคิดอย่างนี้นะแต่คนอื่นจะคิดยังไงก็แล้วแต่เลยนะแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าไม่น่าใช่ตัวในอดีตนะนะน่าจะเป็นตัวในปัจจุบันนั่นแหละที่เขามาแต่ง DNA แล้วก็สร้างนะคิดว่าแบบนั้นนะหรือถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปรอดูในโรงภาพยนตร์เอานะครับนะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับมันจะเป็นยังไงนะแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าตัวนี้สวยมากเลยนะก็ตอนนี้ก็ผมลองเอา Jurassic World Fact ตอนแรกผมไม่รู้ไงผมเอา Jurassic World Fact มาสแกนตรงเนี้ยนี่วิธีแกะผมจะสอนก่อนวิธีเปิดนะครับนี่ดูนะใช้เล็บของเราเกี่ยวไปตรงมันจะมีร่องๆตรงเนี้ยเกี่ยวเลยนะดึงออกมาตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถดึงออกมาได้นะไม่สามารถดึงออกมาได้นะนี่มันก็จะมี DNA นะครับให้เราสแกนเราก็จะได้แบบนี้เลยได้แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้เลยนะครับโอเคก็ว่ายอดเยี่ยมไปเลยนะสำหรับตัวโมรอสอินเทบิดัสนะครับแต่อันเนี้ยผมมารีวิวเป็นคนแรกๆเลยแล้วกันนะโอเคครับก็สำหรับเจ้าโมรอสก็ดูตรงขนก่อนเลยขนมันนะครับมันจะยาวกว่าไอตัวที่เราดีเจอในเทรลเลอร์โดมิเนียนนะมันไม่มีความเหมือนเลยดิมันไม่มีความเหมือนอะไรเลยอ่ะแล้วก็ตัวมันก็ใหญ่กว่าด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยเป็นตัวในปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาก่อนเลยนะคอมเมนต์เยอะๆนะครับนะแบบว่าคิดพี่ดีมากสุดยอดมากเลยนะครับเก่งมากตัวเนี้ยหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันดีๆนะก็คอมเมนต์มาครับจะถามอะไรผมก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับโอเคด้านปากมันก็สวยงามสีไม่เลอะเลยนะไม่เลอะเลยนะครับตัวที่ผมเลือกมานะสีไม่เลอะตัวนี้ผมก็ราคาก็อยู่ที่650บาทนะครับไอ้น่ะจะให้ดูเลย4ตัวเนี้ย650บาทไม่ใช่ทั้งหมดนะตัวละ650บาทนะครับสำหรับเซตของ Jurassic World Dominion ที่ออกมาเป็นเซตแรกนะครับนะโอเคครับก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจอยากรู้ว่าซื้อจากไหนก็ผมจะบอกว่าผมไปซื้อจากเซ็นทรัลผมซื้อจากสยามพารากอนนะครับนะแล้วก็ผมเจอนี่หยิบมาเลยนะครับแล้วก็ทอยฮันติ้งไปคลิปหนึ่งนะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ผมด้วยนะครับนะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรมาติดตามรอดูเอานะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ